ัวของ BTS นะครับหรือว่าบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าการประชุมสภาของกรุงเทพมหานครนะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่ามีมติออกมาเสียงข้างมากเลยครับ44เสียงงดออกเสียง1เสียงนั่นก็คือประธานสภานะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่มติเนี่ยก็จะเรียกว่าเอกฉันท์ก็อาจจะเกือบๆละประมาณนั้นนะครับก็มีมติเห็นชอบให้ทางกทม.เนี่ยชำระคืนหนี้ค่าติดตั้งระบบและการเดินรถและเครื่องกลนะครับหรือว่างาน E&M เนี่ยครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับซึ่งมันมี2ช่วงด้วยกันครับช่วงที่เป็นแบริ่งสมุทรปราการนะครับต่อไปทางแถวตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็อีกช่วงก็คือหมอชิดสะพานใหม่ก็เป็นช่วงทางเหนือนะครับมูลค่านะครับประมาณ 23,000 ล้านบาทก็จ่ายให้กับตัวของบริษัท BTS บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTS 4อันนี้เป็นลูกของ BTS Group Holding ครับอันนี้ก็มีความชัดเจนออกมานะครับเบื้องต้นนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกทม.นะครับก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะเร่งนำรายละเอียดกลับมานำเสนอในที่ประชุมสภาใหม่อีกครั้งในวันพุธที่24มกราคมปี2567นะครับก็คือช่วงประมาณสักสัปดาห์หน้านะครับจากนั้นก็จะรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้กทม.เนี่ยชำระค่าบริการติดตั้งระบบแล้วก็เดินรถดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อสัญญาสายสีเขียวทั้งระบบเนี่ยตามคำสั่งของหัวหน้าคณะความรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เนี่ยยังไม่ได้ข้อยุตินะครับซึ่งหากครม.ให้ความเห็นชอบเนี่ยกทม.ก็จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโดยจะจ่ายขาดจากเงินสะสมของกทม.ที่มีอยู่นะครับซึ่งนี่ฮะต้องเป็นคู่สัญญาคือบริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามันมีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องจ่ายให้เขาเนี่ยให้กับ BTS เนี่ยภายในวันที่4เมษายนปี67เนี่ยคุณท่านชายครับครับผมถ้าดูในงบปีปฏิทินปกติก็จะประมาณสักช่วงไตรมาส2อันนี้ก็น่าติดตามดูสำหรับตัวของ BTS นะครับก็ถือว่าชัดเจนมาก้อนหนึ่งละแต่มันมีอีกหลายก้อนนะคุณท่านชายครับ มีก้อนเรื่องของการสัมปทานที่ยังค้างอยู่นะครับอันนั้นอยู่แล้วก็เรื่องของค่าอื่นๆดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานระบบอื่นๆนะระบบวางรางอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังต้องรออีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีความเห็นของทางสมาชิกสภากทม.นะครับอย่างคุณณภาพลนะครับจีรกุลนะครับสกเขตบางกอกน้อยนะครับก็บอกว่าปัจจุบันกทม.มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 90,000 ล้านนะโอ้เยอะเหมือนกันนะกทม.นะครับซึ่งหากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือประมาณสัก 50,000 ล้านบาทสามารถนำมันชำระหนี้ได้นะครับไอ้ 23,000 กว่าล้านบาทนี่ได้นะครับโดยไม่ผิดระเบียบการบริหารงานของกทม.ที่จะต้องมีเงินเหลือสะสมขั้นต่ำ 5,000 ล้านบาทนะครับและอยากให้ฝ่ายบริหารกทม.เร่งรัดและการชำระหนี้โดยเร็วเพราะดอกเบี้ยยังคงเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ล่าช้าออกไปอันนี้ก็น่าสนใจนะท่านสกเนี่ยฮะบอกว่าคุณณภาพลก็บอกว่าเนี่ยมันต้องรอคือถ้ายิ่งช้าดอกเบี้ยยิ่งบานปลายขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย 23,000 เนี่ยโอเคเงินมีอยู่แล้วถ้าคิดเป็นเงินสะสมสุทธิเนี่ยประมาณสัก 50,000 ล้านจ่าย 23,000 ก็ยังเหลือต้อง 27,000 ครับผมมันมากกว่าเงื่อนไขตามข้อกฎหมายว่ามันจะต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านอันนี้จ่ายได้สบายนะครับอันนี้ก็น่าติดตามดูนะครับในส่วนของทาง BTS บ้างนะฮะคุณสุรพงษ์ราหะอัญญานะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ BTS หรือว่าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวของ BTS เปิดเผยนะครับว่าค่าตัว E&M ดังกล่าวเนี่ยครับไอ้ 23,000 ล้านเนี่ยก็ได้มีการบันทึกบัญชีเป็นหนี้ค้างชำระกับกทม.ไปแล้วนะครับหากว่า BTS ได้มีการชำระเข้ามานะครับจะช่วยมาเสริมสภาพคล่องให้ตัวของกลุ่ม BTS มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ได้มากขึ้นด้วยจากที่ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันและก็ออกหุ้นกู้เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องในช่วงที่รอกทม.ใช้คืนหนี้อันดับแรกคือก่อนหน้านี้คุณสุรพงษ์บอกว่ามันเคยมีการบันทึกไปแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนฮะมันจะถูกบันทึกกลับรายการเข้ามาครับแต่สำหรับหนี้ก้อนนี้ก็มาอันดับแรกคือบัญชีสวยอันดับ2คือสภาพคล่อง 23,000 ล้านคุณนะชัยครับก็เลยว่าเงินสดเข้ามาก็อาจจะทำให้สามารถที่จะเอาเงินสดตัวนี้ไปลงทุนหรือไปขยายในงานส่วนอื่นได้อันนี้ก็ในมุมของทางคุณสุรพงษ์นั่นเองนะครับแต่เหมือนว่าราคาหุ้นก็ไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีปัจจัยกดดันเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสายสีเหลืองสายสีชมพูที่มีปัญหาอยู่ใช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 ่อันนี้ก็
โอ้โหหูลงมันลึกนะใช่ครับใช่เหมือนค่อยตอบรับนะครับใช่แล้วมันมีครับครับ VGI VGI ก็รู้สึกไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีกว่าจะเป็นแบบเออมีข่าวดีเข้ามาแต่มันก็มีข่าวร้ายอยู่มันก็คือข่าวดีเข้ามาผิดจังหวะปะใช่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับครับแล้วก็จริงๆ BTS มันมีอีกเรื่องนึงฮะคุณณชัยครับเรื่องของที่เขาฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองอยู่นะครับเรื่องของค่าจ้างเดินรถและก็ซ่อมบำรุงเนี่ยงาน O&M เนี่ยฮะไอ้ตัวเนี้ยมันมี2ส่วนนะครับส่วนต่อขยายที่1แล้วก็ส่วนต่อขยายที่2นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีประมาณสัก 11,755 ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้ครับเนื่องจากว่าอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่นะครับครับผมอันนี้มันมี2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือ 11,755 ล้านบาทครั้งที่2คือ 11,068 ล้านบาทเอาง่ายๆ2ครั้งก็ 20,000 กว่าล้านเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะเรื่องตรงนี้มันอยู่ในส่วนที่เขาเรียกว่ายังอยู่ในแง่ของการฟ้องร้องอยู่นะครับที่ศาลปกครองเดี๋ยวรอมีความชัดเจนก็น่าจะกลับมาพิจารณากันอีกทีก็ต้องเข้าเหมือนเดิมฮะเข้าสภากทมเหมือนเดิมนะครับนะครับครับนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของ BTS